ก็สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถกระบะนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นกระบะมือ2นะคันนี้เป็น Toyota Tiger นะ Toyota Tiger รถคันนี้อยู่ลพบุรีนะอยู่ลำนาลายนะครับครับเป็นกระบะหลักหมื่นอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับให้กดติดตามไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ทันเนาะจะได้เห็นทันเวลาลงคลิปใหม่นะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยดีกว่าเนาะไปก็นี่นะครับเป็นรถกระบะหัวเดียวนะเป็น Toyota Tiger นะครับคันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่11มิถุนายน2542นะนะครับเป็นกระบะหัวเดียวไทเกอร์นะครับป้ายทะเบียนอย่างนี้อยู่ลพบุรีนะครับแล้วรถตอนนี้ก็อยู่ลำนาลายนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันก่อนนะครับนี่นะกระบะพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวรอบๆคันให้ดูก่อนนะครับนี่นะเดี๋ยวจะรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแจ้งราคาเนาะเดี๋ยวผมขอรีวิวแป๊บนึงนะครับนี่นะเพื่อนนะครับอยากจะดูคันไหนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับนี่นะครับบล9178หน้าคันนี้กระบะนะครับนี่ครับอยู่ลพบุรีนะคันนี้นี่นะเดี๋ยวผมจะพาดูตามอันนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับนี่นะภาพตามการใช้งานนะครับนี่นะครับหรืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะภายในนะครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับนี่นะนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเจ็บเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะนะครับนี่นะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับนี่ครับการใช้งานทุกอย่างใช้ได้ปกตินะคันนี้ภาษี2564นะเกียร์ปกติเกียร์เดิมนะครับนี่นะระบบไฟต่างๆภายในโอเคอยู่นะผมว่านะครับนี่นะคันนี้พวงมาลัยธรรมดานะครับพวงมาลัยธรรมดานะไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าแอร์เย็นนะครับคันนี้เบาะดีครับนี่ครับดูไม่ห้อยไม่ย้อยนะครับครับตามการใช้งานนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคันนี้นะนี่ครับจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่ครับผมเช็คระบบไฟให้นะนี่ครับรถอยู่จังหวัดลพบุรีนะครับคันนี้อยู่ลำนาลายนะครับไฟโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ทันนะครับมาดูปกตินะครับนี่เพื่อนอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะหรือใครอยากจะเข้ากลุ่มก็จะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะกลุ่มซื้อขายนะพาไปดูเครื่องแป๊บนึงนะเขาเปิดไว้ที่ 69,000 นะครับคันนี้นะสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงเลยนะครับ